สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนาลาทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า ORIM Trade อีกแล้วนะครับ ก็สลับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาเทรดในอุิมเทรดนี้ให้เพื่อนๆดูกันเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งผมเองนะครับในคลิปนี้ก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าจะมาเทรดทั้งหมด3าไม้ด้วยกันนะครับไม้ละ50ดอลลาร์ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทั้งสามไม้ของผมวันนี้ผมจะเทรดชนะทั้งสาไม้หรือเปล่านะครับแล้วก็กําไรที่ผมจะทําได้ในวันนี้ผมจะทําได้เท่าไหร,ร่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย กดเลยนะครับกดเลยถ้าเกิดว่าเฟื่อกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับ Here we go อเคผมก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก็ในคลิปนี้ผมจะใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า stochastic นะครับค่า533นั่นเองนะฮะซึ่งวิธีการเซตนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูที่4ตรงนี้นะครับที่เป็นเมนูรูปกราฟนี้นะฮะเสร็จแ,แล้วให้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับ ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นเมนูที่เขียนว่า Store Classic นะครับเป็น Editor ที่ชื่อว่า Store Classic นั่นเองนะฮะให้เพื่อนๆกดไปที่ตัวบวกสีเขียวด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเปลี่ยนค่านะครับจากค่าอันแรกนะครับที่เป็น14เปลี่ยนให้เป็นห้านะครับเปลี่ยนให้เป็น5นะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปนะครับค่าที่2เนี่ยถ้ามันไม่ใช่3ให้เปลี่ยนเป็น3ด้วยนะครับระยะเวลาที่2นี่นะนะฮะถ้าปรับเป็น3เรียบร้อยแล้วก็ต่อไปนะครับ สำหรับระยะเวลาที่3นี้นะฮะให้เพื่อนๆปรับจาก2นะครับเปลี่ยนให้มันเป็น3มนะครับอ่ะเมื่อเพื่อนๆทำการปรับแล้วก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้เส้น stochastic นะครับที่มีค่าเท่ากับ533นะครับเป็นดิ d i c a t o r ที่โผล่มาให้เพื่อนๆใช้ในการเทรดอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้เองนะฮะผมจะใช้ indicator ตัวนี้นะครับในการเข้าเทรดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ indicator ตัวนี้จะช่วยผมเทรดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจะชนะกี่ไม้กันนะครับจากการเทรดทั้งหมด3ไม้ในวันนี้นั่นเองนะฮะ ซึ่งสำหรับวันนี <Gym. Napoleon> mm ้นะครับการเทรดสามไม้ของผมผมจะเทรดไม้ละ50ดอลลาร์นะครับนี่เลยนะครับผมจะเทรดไม้ละ50ดอลลาร์นะครับก็เทรดทั้งหมด3ไม้เนาะก็รวมเป็นเงินอยู่ที่ทั้งหมด150ดอลลาร์นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เทรดสามไม้ของผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่1กันเลยนะฮะโอเคตอนนี้เราน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับสําหรับคู่นี้เพราะว่าตอนนี้นะครับเส้นสโตแคสติกตัดเส้นสีม่วงลงมานะครับในโซนสีแดงด้วยนะฮะ ก็เดี๋ยวถ้าปิดแท่งนี้ผมจะกดเทรดลงนะครับถ้าเขาจยังตัดกันอยู่นะโอเคตัดลงนะครับไม้นี้ผมกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่กดเทรดลงนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเส้นสีฟ้าหรือว่าเส้น s t o c ค a s t กนะครับตัดเส้นสีม่วงลงมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตัดกันในโซนสีแดงด้วยนะครับความหมายของการตัดกันในโซนสีแดงแบบนี้นะครับก็คือให้เรากดเทรดลงนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าตอนนี้กราฟกําลังจะวิ่งลงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้นี้เราจะชนะไหมนะครับ ผมเองค่อนข้างจะวิเคราะห์กราฟนานนิดหนึ่งนะครับเวลาค่อนข้างผ่านมาได้หลายนาทีแล้วก็อาจจะอาจจะตัดคลิปนิดนึงนะครับตัดให้มันมาเจอไม้นีน้ทันทีเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยนะครับผมกดหากราฟไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับคู่นี้นะครับผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวถ้าเราชนะนะฮะเพราะว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างเป็นไม้ตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดีเลยนะครับ หมาไม้ที่หนึ่งนะครับหกวิสุดท้ายชนะหรือเปล่าโอเคนะครับ สำหรับไม้ที่1นะครับเราชนะไปด้ดีนะครับถามว่าไม้นี้ทํำไมกดเทรดลงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะที่บายให้เพื่อนๆฟังนะครับไม้นี้ที่ผมกดเทรดลงนะครับเพราะว่าเส้นสโตแคสติกนะครับตัดลงในโซนสีแดงนั่นเองนะฮะซึ่งความหมายของการตัดลงในโซนสีแดงแบบนี้นะครับก็คือกราฟเนี่ยอีกสักพักมีโอกาสที่จะวิ่งลงแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็บวกกับแท่งล่าสุดนะครับเขาปิดนะครับแต่ว่าทําให้เส้นสโตแสติกเนี่ย ไม่ได้วิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับเขาปิดก็จริงแต่ว่าเขายังปล่อยให้เส้น s t o c h a s ิกอยู่ข้างล่างอยู่ซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะครับว่ากราฟกาลังจะวิ่งลงนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ผมเห็นแล้วว่าเขาตัดกันนะครับแล้วก็ตัดกันค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วว่าจะตัดลงนะครับผมก็เลยกดเทรดลงไม้นี้นะครับกดเทรดลงไปไม้ที่1นี้นะครับผลออกมาก็คือชนะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ไม้ที่2กันเลยนะครับ nset dca d คู่นี้เป็นไงบ้างอืคู่นี้กําลังตัดลงเลยนะครับโอเคผมเริ่มแท่งใหม่แล้วผมกดเทรดลงนะครับอ่ะถามว่าทําไมไม้นี้ผมกดเทรดลงนะครับอ่ะไม้นี้นะครับที่ผมกดเทรดลงคือเมื่อกี้ผมกดมาปุ๊บนะครับผมเห็นว่าแท่งล่าสุดนะครับเป็นแท่งคอนเฟิร์มว่าเขาจะตัดกันนั่นเองนะฮะคือจะตัดลงนะครับซึ่งแท่งล่าสุดคอนเฟิร์มแล้วว่าจะตัดลงนะครับก็คือปิดเป็นสีแดงนั่นเองอ่ะแล้วก็ถ้า เส้นสโตแคสติกเองนะครับก็ตัดลงด้วยแท่งล่าสุดคอนเฟิร์มว่าเป็นสีแดงด้วยนะครับผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าแท่งต่อไปน่าจะปิดเป็นสีแดงนะครับผมก็เลยกดเทรดลงนั่นเองนะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าแท่งต่อไปจะลงมาตามลุ้นกันฮะว่าจะเป็นไปตามที่วิเคราะห์หรือเปล่านะครับสำหรับไม้นี้ผมค่อนข้างมั่นใจมากนะครับเพราะว่าเขาคอนเฟิร์มมาถึง2แท่งเนาะว่าสโตแคสติกวิ่งลงนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มวิ่งมาเรื่อยๆเลยว่าจะลงต่อนะฮะอ่ะ ก็มาตามดูกันครับสองวิสุดท้ายนะทุกคนโอเคนะครับก็สลับไม้ที่สองนะครับเราชนะอีกแล้วนะฮะต่อไปก็ไม้ที่สามนะครับไม้ที่สามผมคิดว่าน่าจะไม่ยากแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากําไรแล้วเนาะชนะสองไม้นะครับถ้าไม้ที่สามแพ้ยังไงก็ยังกําไรอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราไปเทรดกันเลยนะฮะไม้ที่สามต่อ 5วิ4โอเคเอาเคผมกดขึ้นแล้วนะครับไม้นี้ถามว่าทำไมกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่วิเคราะห์ให้เพื่อนๆดูไปเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือ,อเส้นสโตแคสติกสีฟ้านะครับตัดเส้นสีม่วงขึ้นแล้วก็กราฟสองแท่งก่อนหน้านะครับคอนเฟิร์มว่าเขาจะวิ่งขึ้นเนาะก็คือเป็นสีเขียวมาทั้งสองแท่งเลยนะครับผมก็เลยกดเทรดขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับแท่งเทียนแท่งนี้นะไม้นี้ก็เลยกดเทรดขึ้นนะครับมาดูกันนะว่า ผมจะวิเคราะห์ถูกหรือเปล่านะครับแล้วอินดิเคเตอร์จะวิเคราะห์ถูกหรือเปล่านะครับผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเขาจะเทรดว่าเราจะเทรดขึ้นไหมนี้เราชนะนะครับ21วินะครับ20วิสุดท้ายนะฮะจริงไหมนี้เราแพ้ก็ไม่เป็นไรนะรเพราะว่ายังไงเราแพ้เราก็ยังกําไรอยู่นะครับ สี่วิครับสามสองหนึ่งโอเคผมสำหรับไม้ที่สามนะครับก็กำไรนะฮะโอเคผมสรุปนะครับวันนี้เราเทรดทั้งสามไม้นะครับก็ชนะทั้งสามไม้เลยนะครับรวมแล้วกำไรวันนี้เนาะเทรดสามไม้นะครับก็ไม้ละประมาณ40ดอลลาร์นะครับที่เราชนะรวมกันแล้ววันนี้นะครับเทรดสามไม้กำไรสามไม้เลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 40คูณ3ได้ประมาณ120ดอลลาร์นะครับที่เรากำไรทั้งหมดวันนี้นะฮะโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะฮะโอเคผม สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ในเรื่องของการเทรดของผมวันนี้เท่านี้แล้วกันนะฮะหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ความรู้อะไรกลับไปจากคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กลับไปจากคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับสรุปก,กําไรวันนี้เนาะ120ดอลลาร์นะครับที่ผมทําได้ก็เป็นเงินไทยนะครับ120ดอลลาร์คูณกับ31ก็ประมาณ3,620บาทหรือเปล่านะครับถ้าวิเคราะห์ไม่ผิดนะนะฮะก็เชื่อผมเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างบนนะครับข้างบน ข้างในข้างหนึ่งได้แหละนะครับอ่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้อะไรกลับไปจากคลิปนี้นะฮะโอเคผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมวองว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและบอกว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนนนไล์ะครับ